รับซื้อของเก่ากระดาษล้างให้ราคาดีๆเลยนะครับเฮ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยไม่ดูตามาตาเลือดเลยดูสิผมเปียกหมดแล้วเนี่ยสุดหล่อฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉันขอโทษนะคะวันหลังอ่ะก็ระมัดระวังด้วยล่ะอย่าไปบ้วนน้ำใส่ใครแบบนี้อีกเออนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าสุดหล่อนะเมาเรื่องคุณแน่เอ้ยสุดหล่ออย่าเพิ่งไปสิคะตอนนี้คุณยังรับซื้อกระดาษลังอยู่ไหมรับครับรับซื้ออยู่ครับคุณให้ราคาเท่าไหร่ล่ะคะผมให้คุณในราคาพิเศษแล้วกันโลละ6.50 บาทโอ้คุณนี่ให้ราคาดีจริงๆเลยนะคะงั้นคุณรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฉันเอามาขายให้คุณนะคะได้สิครับดีจริงๆเลยมีคนเอาของเก่ามาขายให้ผมอีกแล้วนี่ค่ะกระดาษลังของฉันลองช่างดูนะคะได้ครับเดี๋ยวผมช่างให้นะครับแบบนี้มันจะเห็นตัวเลขน้ำหนักได้ไงเอาแบบนี้ไหมในบ้านฉันมีตาช่างอยู่เดี๋ยวฉันเอามาให้คุณใช้ก่อนอืมไม่เอาอะทำแบบนี้คุณก็ต้องโกงผมสิถ้าเกิดว่าตาช่างของบ้านคุณอะเลขไม่ตรงตามมาตรฐานอะผมก็โดนคุณเอาเปรียบแล้วสิไปวิโถคุณเป็นคนรับซื้อขายของเก่าอะไรเนี่ยถึงได้ไม่ชำนาญขนาดนี้เนี่ยช่างมาเถอะฉันขอไม่ขายกับคุณแล้วนะเฮ้ยนี่คุณเดี๋ยวก่อนสิใช่ว่าผมจะไม่มีวิธีอื่นสักหน่อยฮะโอ้กระดาษลังของคุณเนี่ยไม่เบาเลยนะเนี่ยตั้ง100 กิโลเลยก็แน่นอนอยู่แล้วสิจ้าดาบลังของฉันนี่ทั้งหนาแล้วก็เกรดดีเลยนะคะแน่นๆเลยเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมคิดเลขให้คุณนะครับ100 กิโลคูณ 6.50 บาทโลละ6.50 บาท5156 คูณ 6 = 6เออคุณช่างมันเถอะผมคิดให้คุณในราคาโลละ7 บาทแล้วกัน100 คูณ 7 = 700ทั้งหมดเนี่ย700 บาทครับคุณผมคิดเลขถูกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คุณคิดถูกแล้วคุณนี่มันเก่งจริงๆเลยนะคิดเลขแล้วแล้วจะจ่ายเงินไม่ฉันสิคะได้ครับเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้คุณนะครับ นี่ครับ วันหลังอ่ะถ้าบ้านคุณอ่ะยังมีของเก่าอ่ะเก็บไว้ขายให้ผมอีกนะครับผมอ่ะจะให้ราคาคุณสูงๆเลยได้จ้ะตุ้ยรับซื้อของเก่าครับให้ราคาถูกๆเลยนะครับเฮ้ยปุ้ยฝ้ายมีเรื่องอะไรเหรอทำไมดูมีความสุขจังอ่ะเออนี่แอนเมื่อกี้มีคนมารับซื้อของเก่าใช่ไหมเขาให้ราคาฉันดีมากเลยแกแล้วนี่แกจะไปไหนเนี่ยพัดลมของฉันพังอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปซ่อมที่ร้านอ่ะโธ่แอนแกจะเอาไปซ่อมทำไมแกก็เอาไปขายให้คนรับซื้อของเก่าคนนั้นสิเขาให้ราคาดีมากเลยนะเผลอๆแกได้พัดลมตัวใหม่เลยนะเออเนี่ยฉันว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้อยู่นะแกรีบตามเขาไปดูสิจริงเหรอปุ้ยฝ้ายเขาให้ราคาสูงขนาดนั้นเลยเหรอจริงสิแกเขาให้ราคาสูงมากเลยนะแกดูนี่สิเนี่ยแกรีบตามไปสิเขาอยู่ตรงนี้เองโอ้งั้นฉันขอตัวก่อนนะปุ้ยฝ้ายให้ราคาสูงแบบนี้ฉันต้องรีบไปตามตัวเขาละรับซื้อของเก่าครับมีใครจะขายของเก่าไหมครับเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนสิคะคุณรับซื้อพัดลมไหมคะรับซื้อสิครับแล้วปกติคุณให้ราคาพัดลมยังไงหรอคะผมคิดให้คุณในราคาเหล็กทั่วไปแล้วกันโลละ10 บาทอะได้สิงั้นคุณช่วยช่างให้หน่อยสิว่าทั้งหมดมีกี่กิโลได้สิครับเดี๋ยวผมช่างให้นะครับ
โหหนักจริงๆเลยนะเนี่ยอะไรมันจะหนักขนาดนี้วะเนี่ยตั้ง102กิโลเลยเหรอเนี่ยก็ต้องหนักอยู่แล้วสิคะคุณพัดลมของฉันเนี่ยเป็นรุ่นดีๆซื้อมาแพงนะเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมจะคิดเลขให้คุณนะครับได้ค่ะ102กิโล102กิโลคูณ10เท่ากับโอ้1,020บาทเลยเหรอเนี่ยก็ต้อง1,020บาทถูกแล้วค่ะคุณพัดลมของฉันเนี่ยตอนที่ฉันซื้อมาใหม่ๆนี่ฉันก็ซื้อตั้งหลายพันเลยนะอ๋อก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้คุณนะครับนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะเออคุณวันหลังถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีของเก่าอย่าลืมเก็บไว้ขายให้ผมนะครับได้สิคะได้ได้อะไรจะหนักขนาดนี้วะเนี่ยหนักจริงๆเลยนะเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ของเก่ามันขึ้นราคาสูงขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ช่างเถอะยังไงแล้วผมก็ได้กำไรอยู่ดีเอ้ยรับซื้อของเก่าครับ